ดูที่แม่ฮ่องสอนบ้างฮะแม่ฮ่องสอนนี่ก็มีฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำหลากในอำเภอปายแล้วก็อำเภอปังมะผ้านะคะซึ่งน้ำเนี่ยไหลมาบรรจบกันที่ลำห้วยแม่สงีแล้วก็ลำห้วยแม่สงาในพื้นที่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนน้ำจากลำห้วยแม่สงาก็ไหลลงสู่แม่น้ำปายแล้วก็ทะลักเข้ามาท่วมไร่นาของชาวบ้านที่บ้านกุงไม้สักตำบลปังหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเสียหายที่รายงานเข้ามาเนี่ยนะคะตอนนี้ประมาณ10ไร่ก็คือไล่ตั้งแต่บริเวณสะพานสู่ตองเป้นะตั้งแต่สะพานสู่ตองเป้เรื่อยไปจนไปถึงหน้ากองร้อยทหารราบที่1731นะคะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านยังต้องเฝ้าดูสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะโอ้นี่ฮะที่แม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้ยังมีฝนตกนะครับจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ภาคเหนือตอนบนนะฮะก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนต่อไปนะฮะ